สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้าครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลาซาด้านะครับวันนี้ก็จะแนะนำในส่วนของ Seller Picks นะครับหรือว่าเราเรียกกันง่ายๆก็คือสินค้าแนะนำนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยอันนี้คือปุ่มดันยอดไม่ผิดครับไม่ผิดนะครับปุ่มดันยอดเลยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าแนะนำด้วยนะครับดียังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับ Seller Pick เนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะได้ Seller Pick นะครับทำยังไงถึงจะได้สินค้าแนะนำนะครับ4ข้อกำหนดนะครับของ Seller Pick ง่ายๆเลยคือ1เรตติ้งร้านค้าของเรานะครับจะต้องมากกว่า 70% นะครับ2มีสินค้าออนไลน์มากกว่า3รายการนะครับก็คือเราลงสินค้า3 SKU ขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วนะครับมีอัตราการตอบกลับของแชท 85% นะครับคือลูกค้าถามมาแล้วเราตอบกลับซึ่งเราต้องตอบกลับเป็นคนสุดท้ายนะครับทุกครั้งเป็นตัวอักษรห้ามพิมพ์ห้ามสติ๊กเกอร์อย่างเงี้ยนะครับประมาณ 85% นะครับเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีการออกแบบหน้าร้านคือตกแต่งร้านค้านะครับคราวนี้เนี่ยทั้ง4ข้อเนี่ยนะครับหลังจากที่ทาง Lazada เนี่ยเก็บข้อมูลนะครับจากระบบซึ่งอัลกอริทึมของ Lazada เขาจะเป็นคนเก็บย้อนหลังนะครับ8สัปดาห์ย้อนหลัง8สัปดาห์นะครับเราจะได้เซลเลอร์พิกเมื่อคะแนนถึงทางนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งเซลเลอร์พิกเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่1ชิ้นจนถึง12ชิ้นไม่เกิน12ชิ้นนะครับนะครับไม่เกิน12ชิ้นนะฮะคราวนี้ลองมาดูนะฮะเซลเลอร์พิกจะโชว์ที่ไหนนะครับอันดับแรกเลยครับจะโชว์ที่หน้าค้นหาสินค้าบนแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เว็บไซต์คือเหมือนกับว่าเวลาเราลูกค้าพิมพ์ชื่อสินค้าเราลงไปนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เจอเซลเลอร์พิกนะครับได้เจอสินค้านะครับได้เจอสินค้าแนะนำนะครับซึ่งสินค้าแนะนำเนี่ยที่จะเจอตรงนี้เนี่ยถ้ากรณีที่สินค้าเราอยู่ประมาณหน้า10หน้า11มีโอกาสขึ้นมาอยู่ประมาณหน้า4หน้า5แต่ถ้าใครอยู่หน้า3 4 5มีโอกาสขึ้นหน้าแรกเลยนะครับสำหรับจุดแรกนะครับซึ่งก็มีข้อกำหนดนิดนึงคือถ้าผู้ขาย2รายนะครับบูธสินค้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมายความว่าคีย์เวิร์ดใกล้เคียงกับที่ลูกค้าค้นหานะครับก็จะวัดกันที่เนื้อหาก็คือตัว description นะครับนับจากเรตติ้งผู้ขายแล้วก็นับจากพฤติกรรมการกดดูของผู้บริโภคเป็นหลักนะครับก็จะโชว์ให้แสดงก่อนนะครับตอนนี้นี่คือส่วนแรกนะครับที่เทเลพิกจะโชว์ส่วนที่สองก็คือหน้าส่วนล่างของหน้าค้นหาเฉพาะเว็บไซต์เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับสามนะครับก็คือบนส่วนหน้าร้านค้าบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับแต่จริงข้อ3เนี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าถ้ากดข้อมูลที่แล้วเราถึงจะเห็นตัวที่เราแนะนำนะครับที่จะมีผลจริงๆคือข้อ1กับข้อ2นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าโชว์ที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับมาแล้วนะครับเนี่ยครับก็คือจะอยู่ที่แทรกอยู่ในตัวหน้าสินค้าเลยนะครับจุดที่2ก็คือจะอยู่ด้านล่างนะครับจุดที่3เนี่ยที่บอกก็คือจะอยู่ที่ร้านค้านะครับลูกค้ากดเข้ามาที่ร้านค้าก็จะเจอสินค้าแนะนำนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงกันนะครับสมมติว่าผมมาที่ตัวนี้นะครับผมเลือกเป็นดูนะเป็นไม้กวาดดูดฝุ่นนะครับผมเลือกไม้กวาดดูดฝุ่นนะครับอันเนี้ยนะครับก็จะมีสินค้าขึ้นเยอะแยะไปหมดเหมือนกันเลยนะครับแต่พอมาด้านล่างนะครับปึ๊บๆด้านล่างของหน้าแรกเนี่ยครับจะมีเซลเลอร์พิกอยู่2ชิ้นจะขึ้นว่าคัดสรรจากผู้ค้าคิดดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าในสินค้าหมวดเดียวกับเราเนี่ยแล้วเราได้ขึ้นแล้วเลือกได้ถูกอยู่หน้าแรกอย่างเงี้ยคัดสรรจากผู้ค้านะครับเราจะมีโอกาสทราฟฟิกเข้าได้ดีมากๆและยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเพิ่มขึ้นยังไงนะครับกลับมาดูตรงนี้นะครับคราวนี้ก่อนจะไปดูนะฮะทำไมต้องเซลเลอร์พิกนะครับ1การเข้าถึงร้านค้าที่มากขึ้นนะครับคือลูกค้ามีโอกาสเข้ามาดูที่ร้านค้าเรามากขึ้นมียอดขายเพิ่มขึ้นจากเซลเลอร์พิกนะครับจำนวนที่คนที่ follow ร้านนะครับมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือของร้านก็มากขึ้นด้วยนะครับเพราะอะไรเขาบอกว่าสินค้าแนะนำไงลักษณะแนะนำเองใช่ป่ะอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้นะครับการเข้าร่วมเซลเลอร์พิกนะครับควรเลือกสินค้าแบบไหนนะครับ1ถ้าต้องการเพิ่มทราฟฟิกนะครับก็เลือกสินค้าที่มียอดผู้เข้าชมอยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าต้องการ เพิ่มยอดขายก็เลือกสินค้าที่ท็อปของร้านไปเลยนะครับเน้นยอดขายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียด8ข้อนะครับใครกดไม่ทันนะครับก็ดูตามนี้ได้เลยนะฮะครับก็ตัว Seller Pick นะครับจริงๆเนี่ยนะครับอย่างร้านนี้นะครับเห็นไหมครับ9ชิ้นโอ้โหแล้วแบบยอดขายกระฉูดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มียอดที่เข้าชมแบบพุ่งกระฉูดมากนะครับซึ่งตัวเซลเลอร์พิกเนี่ย
นิดนึงนะครับจะอัปเดตทุกวันจันทร์ตอนบ่ายก็คือจะอยู่ได้7วันนะครับจะมีการนับคะแนนย้อนหลังอย่างที่บอกตอนแรก8สัปดาห์นะครับจะอัปเดตทุกวันจันทร์บางคนสงสัยเอ๊ะทำไมสัปดาห์ที่แล้วได้สัปดาห์นี้ไม่ได้จริงๆเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับมันจะอยู่ที่คะแนนที่เขาคิดเฉลี่ยมาซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดผิดนะครับก็อัลกอริทึมเขาค่อนข้างตรงนะครับเราอาจจะไปพลาดตรงไหนที่แบบไม่ได้แชทหรือว่าคะแนนร้านไม่ถึงอะไรต่างๆเนี้ยนะครับลองดูนะครับจริงๆตรงนี้นะครับครับคราวนี้ก็มาดูที่ร้านค้าของเราเลยนะครับเราจะเพิ่มเซลลูลอยด์แล้วนะฮะให้มาที่เซลลูลอยด์เซ็นเตอร์นะครับหลังบ้านของเรานะครับแล้วก็ไปที่โปรโมชั่นนะครับแล้วก็กดสินค้าแนะนำพอเข้ามาตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยทางผมเนี่ยได้เซลลูลอยด์3ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีตรงนี้นะครับพิเศษนะครับ GMV สัปดาห์นี้4149หมายความว่าอะไรหมายความว่านะครับตอนนี้ยอดขายในสัปดาห์นี้ 4,149 บาทและเมื่อถึงเป้าหมายถัดมาทางขวามือนะครับถ้าผมสามารถมียอดขายเกิน 6,229.27 บาทผมจะได้เซลเลอร์พิกส์นะครับโทษทีครับเซลเลอร์พิกส์เพิ่มอีก1ชิ้นขึ้นไปยิ่งมากก็ยิ่งมากนะครับยอดขายมากก็ได้เพิ่มมากด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาเพิ่มเซลเลอร์พิกส์กันเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเลือกสินค้าเข้าเซลเลอร์พิกส์เนี่ยอาจจะต้องไปดูที่ตัวนี้นะครับวิเคราะห์ธุรกิจนะครับแต่เดี๋ยวว่าผมขออนุญาตสอนในคลิปถัดไปเนาะนะครับคราวนี้เสร็จแล้วนะครับผมว่ากดเพิ่มสินค้าเขาดีว่าผมมีตัวสินค้าที่ผมอยากเลือกไว้แล้วหนึ่งครับผมกดตรงนี้ครับปุ๊บกดค้นหานะครับแล้วกดติ๊กด้านหน้านะครับแล้วกดเพิ่มนะครับตัวเซลเลอร์พิกส์เนี่ยหลังจากที่เราเลือกสินค้าแล้วเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน24ชั่วโมงแต่ว่าผมแนะนำว่าควรจะปล่อยยาวๆไปเลยเป็นสัปดาห์ครบสัปดาห์แล้วค่อยเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเกิดเอาออกเนี่ยบางทีแบบสินค้ามันยังไม่รันแบบคนยังไม่เข้ามาถึงเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราหยุดไปก่อนนะครับเสียโอกาสเราต้องไปเลือกสินค้าใหม่เข้ามาอีกนะครับก็กดโอเคเนี่ยตรงนี้นะครับเข้ามาแล้ว1ชิ้นแล้วผมยังสามารถเพิ่มได้อีก2ชิ้นนะครับเสร็จแล้วพอผ่านไปสัก1สัปดาห์โทษทีครับไปสัก1วันนะครับเราก็จะมาดูรายการตรงนี้ได้นะครับเหมือนที่ในสไลด์เนี่ยครับนี่นะครับดูยอดดูสไลด์ตรงนี้นะครับดูยอดต่างๆนะครับยอดก็ชมนี้เพิ่มขึ้นนะครับยอดคลิกยอดขายรวมเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับคราวนี้เนี่ยตัวเซลเลอร์พิกเนี่ยอย่างบางร้านเนี่ยได้9ดาวชี้เลยเห็นมั้ยครับนะครับยอดคนเข้าดูเนี่ยพุ่งแบบนี้เลยนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับเป็นการเพิ่มยอดขายของเรานะครับหรือว่าเราเรียกว่าปุ่มดันยอดทั้งเองนะครับก็จะยังไงเนี่ยมีคำถามในส่วนของการใช้ Seller Piece หรือว่าการวิเคราะห์ว่าเจ้าตัวไหนมาทำเนี่ยสอบถามเข้ามาได้เนี่ยครับที่ YouTube นะครับหรือว่าที่ Facebook หรือ LINE ก็ได้นะครับก็มีอยู่รายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันนะครับกับเรื่องที่ผมจะมาอัปเดตต่อไปด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง YouTube พี่เฟนเทลลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ